วันที่4มีนาคมเป็นวันไทยอาสาป้องกันชาตินะคะตอนนี้การ์ตูนล็อกการเมืองมาแล้วนะคะพ่อแม่พี่น้องสวีดัดสวัสดีเจ้าค่ะมัมป้ากับการ์ตูนล็อกการเมืองมาแล้วนะเจ้าค่ะเอาวันนี้เริ่มเลยฉบับแรกกับเสียไทยรัฐเสนอเรื่องแช่งให้มีอันเป็นไปเอาดูสิดูประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรเดียวใครจะคิดแบ่งแยกไม่ได้ถ้าทำก็จะเป็นกบฏแผ่นดินนี้ศักดิ์สิทธิ์ครับใครคิดร้ายต้องมีอันเป็นไปไม่เชื่ออย่าลบหลู่อ๋อเขาแค่พูดประชดนะฮะผมเชื่อครับเพราะว่าพวกที่ชัดดาวกรุงเทพเป็นสถานที่ราชการทำประเทศไทยเสียหายก็กลายเป็นกบฏไปแล้วนั่นไงเชื่อผมไหมล่ะเห็นยังฮะแล้วพวกที่ทรงกองกำลังทรงอาวุธไปช่วยกบฏทำไมถึงไม่กลัวว่าจะมีอันเป็นไปบ้างนะฮะจริงไหมฮะโอ้โน่โอ้โหเอาไปไม่เป็นเลยละสิค่ะไอ้ยี่ยเอาล่ะต่อไปติดตามกันที่ Daily News กับกระตุ้นขาประจำโดยขู่จ้ะค่ะเย่ชัยโยชัยโยชัยโยสุเทพยุคเวทีย้ายไปสวนลุมที่เดียวแล้วเย่มาทำงานที่นี่ไม่ติดม็อบแล้วเอ้าทำไมทำหน้าแบบนั้นล่ะไม่ดีใจได้ไงฮึเฮ้ยจะดีใจบ้าอะไรล่ะก็บ้านเราอยู่แจ้งวัฒนาน่ะสิอ๋อพุทธอิสระยังอยู่นี่นะลืมไปเลยโอ้ no โอ้ลืมคิดกันไปเลยล่ะสิเจ้าค่ะเอ้ยว่าคนแถวแจ้งวัฒนะน่ะเขาก็เดือดร้อนเหมือนกันเอาไปปิดท้ายกันที่โลกวันนี้กับกระตุกหนวดถอนขนโดยกระป๋องใช่ค่ะบั๊บบั๊บข่าวด่วนครับข่าวด่วนตำรวจจับม็อบนักวีขนยาบ้าแสนเม็ดได้เลยนะอ๋อจริงเหรอถ้าอย่างนี้เรื่องนี้ต้องดำเนินคดีเอาตัวมาลงโทษให้ได้เลยนะข้อหาละเมิดคำสั่งศาลไปขัดขวางการทำมาหากินตามสิทธิ์ของประชาชนน่ะสิไอ้ยาเอากันเข้าไปเอาละวันนี้ก็ยิ้มแก้มยอกกันพอแค่นี้ก่อนดีกว่านะเจ้าค่ะตอนนี้หม่อมป้าได้เวลาต้องจรลีเอาไปละลาละสวีดัดสวัสดีเจ้าค่ะ